and Beauty Plus by หมอน้ำผึ้งรายการที่รวบรวมเอาความรู้สาระดีๆรวมถึงมาทำความเข้าใจในเรื่องของสุขภาพและความงามให้กับคุณผู้ชมทั้งคุณผู้ชายและคุณผู้หญิงเลยนะคะสวัสดีค่ะกลับมาพบกันเป็นประจำอีกเช่นเคยนะคะในรายการ Health and Beauty Plus by หมอน้ำผึ้งค่ะทราบหรือไม่คะว่าการเปลี่ยนพฤติกรรมและการใช้ชีวิตประจำวันสามารถช่วยเรื่องผิวแพ้ง่ายได้นะคะช่วง Beauty Plus สนับสนุนโดยเครื่องสำอาง BSC Cosmetologyคนที่ผิวแพ้ง่ายเจออากาศเปลี่ยนหน่อยก็เกิดอาการคันลองสังเกตตัวเองไหมคะว่าเวลาเหงื่อออกมดกัดยุงกัดคนอื่นอาจจะเป็นแป๊บเดียวแต่ของเราเป็นนานมากหรือมีปฏิกิริยามากกว่าคนอื่นคนเป็นโรคภูมิแพ้ผิวหนังส่วนใหญ่ผิวค่อนข้างแห้งระคายง่ายแค่ล้างจานซักผ้าบางทีมือแห้งลอกเป็นผื่นลองสังเกตมือซึ่งเป็นจุดที่สัมผัสสารเคมีบ่อยๆดูว่าแห้งลอกเป็นขุยหรือไม่บริเวณข้อพับเป็นตำแหน่งที่มีเหงื่อและฝุ่นสะสมมีอาการแดงหรือคันหรือไม่บริเวณคอที่สัมผัสปกเสื้อและส่วนที่อับชื้นอาการต่างๆเหล่านี้บ่งบอกว่ามีแนวโน้มเป็นโรคภูมิแพ้ผิวหนังเพราะผิวค่อนข้างไวต่อการตอบสนองต่อสิ่งแวดล้อมมีอะไรมากระทบนิดหน่อยก็เกิดอาการแพ้ได้ง่ายผิวแห้งทำให้คันเมื่อคันก็กาวผื่นก็จะเป็นมากขึ้นค่ะวันนี้หมอมีวิธีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเพียงเล็กน้อยแต่ช่วยเรื่องผิวแพ้ง่ายได้นะคะกลับถึงบ้านรีบอาบน้ำล้างเหงื่อหรือฝุ่นออกใส่เสื้อผ้าใหม่อย่าใส่เสื้อผ้าหรือชุดชั้นในรัดยิ่งรัดจะยิ่งคันค่ะใช้สบู่อ่อนๆที่ไม่มีน้ำหอมหรือไม่ใส่สารเพอร์สวิทีฟเช่นสารพาราเบนทาโลชั่นหลังอาบน้ำทุกครั้งเลือกโลชั่นที่ไม่มีน้ำหอมหรือสารเคมีไม่ควรใช้โลชั่นประเภทไวท์เทนนิ่งเพราะมีกรดผลไม้ยิ่งทายิ่งระคายเคืองผื่นยิ่งเห่อค่ะกินยาแก้แพ้เป็นยากลุ่มแอนตี้ฮิสตามีนที่คุณหมอสั่งเท่านั้นห้ามซื้อยากินเองเด็ดขาดนะคะแต่ถ้าไม่ดีขึ้นหมอแนะนำการตรวจแพทเทสที่โรงพยาบาลเพื่อความชัวร์ว่าเราแพ้สารตัวไหนกันแน่ค่ะครั้งหน้ามาติดตามชมการรักษาผิวแพ้ง่ายเบื้องต้นกันนะคะสำหรับช่วงนี้ไปรับชมข้อมูลสุขภาพดีๆกันต่อในช่วง Health for You ค่ะช่วง Health for You สนับสนุนโดยน้ำนมถั่วเหลืองผสมเนื้อข้าวโพด BSC Consoy ผสมกันดื่มได้ทุกวันได้คุณประโยชน์หลากหลายน้ำนมถั่วเหลืองผสมเนื้อข้าวโพดช่วงฤดูหนาวนี้ด้วยอากาศที่เปลี่ยนแปลงบ่อยทำให้หลายคนเริ่มไม่สบายด้วยโรคภัยในช่วงปลายฝนต้นหนาวบางคนเป็นหวัดบ่อยๆหมอจึงนำเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพสำหรับหน้าหนาวเพื่อบรรเทาอาการหวัดลดอาการอักเสบสรรพคุณเพียบไปจิบกันเลยนะคะนมร้อนเป็นเครื่องดื่มที่ดื่มง่ายและยังช่วยเพิ่มคุณค่าทางอาหารได้ทั้งโปรตีนและแคลเซียมให้กับร่างกายและนอกจากนี้ยังคลายหนาวได้เป็นอย่างดีโดยการดื่มนมอุ่นๆจะมีผลดีมากที่สุดเนื่องจากโปรตีนและแคลเซียมจากนมจะสามารถแตกตัวได้ดีกว่าการดื่มนมเย็นและยังส่งผลช่วยในการขยายหลอดเลือดฝอยส่งผลให้สารอาหารต่างๆที่ลำเลียงผ่านหลอดเลือดเดินทางไปได้ดีขึ้นโกโก้ร้อนของปวดของใครหลายๆคนอุดมไปด้วยประโยชน์มากมายทั้งสารต่อต้านอนุมูลอิสระเมื่อดื่มไปแล้วจะช่วยเพิ่มความอบอุ่นให้แก่ร่างกายของเราได้ค่ะนมถั่วเหลืองซึ่งสามารถให้พลังงานกับร่างกายเราได้ไม่น้อยเลยนอกเหนือจากคุณค่าในแง่ของพลังงานแล้วยังมีวิตามินอีในปริมาณที่สูงโดยมีส่วนสำคัญที่ช่วยต้านอนุมูลอิสระช่วยดูแลเนื้อเยื่อร่างกายให้เป็นปกติทำให้ผิวพรรณสดใสเป่งปังชะลอความแก่ช่วยป้องกันการเกิดโรคกระดูกพรุนโรคหัวใจล้มเหลวท้องผูกและลดความเสี่ยงของการเกิดมะเร็งได้อีกด้วยนะคะแล้วครั้งหน้ากลับมาติดตามชมอาหารคลายหนาวกันต่อนะคะสำหรับวันนี้หมอขอลาไปก่อนพบกันใหม่ครั้งหน้าสวัสดีค่ะสำหรับแฟนรายการ Health and Beauty Plus by หมอน้ำผึ้งนะคะเพียงคุณถ่ายรูปของคุณค่ะกับรายการของเราที่กำลังออนแอร์อยู่นะคะส่งมาที่แฟนเพจ H Channel Beauty Station ค่ะเพียง3ท่านแรกเท่านั้นนะคะลุ้นรับของรางวัลจากทางชีเน่ไปเลยค่ะ